Capitalism. Better business for good life. Big story. History ของ business ที่คุณอาจหลงรักสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP แรกของ Biz Story Podcast ที่จะพาไปขุดคุย history เบื้องหลัง business ที่คุณอาจหลงรักวันนี้อยู่กับออมค่ะชัชนกชัยวงศ์ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร Capital และโฮสต์ประจำรายการ Biz Storyและในทุกๆ EP ค่ะนอกจากจะมีออมแล้วก็ยังจะมีเพื่อนๆใน Capital เนี่ยมาเวียนแวะกันฟังไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับปอนะครับผมเป็นซีเนียร์วิดีโอเอดิเตอร์ครับผมของ Capital ครับนักกำลัมภาพโอ้แย่มากโอเคออกตัวก่อนว่ารายการ Biz Story เนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องราวธุรกิจของแบรนด์ที่เหมือนเราแบบอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเสริมหรืออยากจะเพิ่มเติมความคิดเห็นตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้ค่ะโอเควันนี้EP แรกเราจะพาทุกคนแล้วก็พี่ปอเนี่ยไปทำความรู้จักกับแบรนด์รองเท้าแบรนด์หนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะมีความเห็นที่แตกต่างมากๆแบบบางคนก็มองว่ามันเป็นแบรนด์รองเท้าที่น่ารักบางคนก็บอกว่ามันเป็นรองเท้าที่เท่แบบสตรีทมากแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคนที่กลัวรูสักเท่าไหร่อยากให้พี่ปอลองเดาว่าเป็นรองเท้าอะไรรองเท้าต้องมีรูเยอะๆหรอเออเฮ้ยแต่เรารู้แล้วอะเฮ้ยแต่เราดันถามก่อนมาซึ่งก็คือรองเท้าคร็อกครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องคร็อกซึ่งจริงๆที่อยากจะมาคุยเรื่องคร็อกเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงแบบจริงๆตั้งแต่โควิด19อะคร็อกมันค่อนข้างที่จะบูมมากๆแล้วเราก็เห็นแบบซุปตาร์ต่างๆจัสตินบีเบอร์จีดากอนยายแม่คาริอาน่าหรือว่าแบบอดีตสมาชิกวง Blackpink เนี่ยใส่กันเยอะเคยเห็นไหมพี่ปอเวลาแบบไปเดินตามที่ต่างๆคือเคยเห็นคนใส่ครอกปะจริงๆเห็นบ่อยนะเรารู้สึกอยากได้ปะคือจริงๆอยากรู้ว่าแบบเป็นคนที่แบบคิดเห็นยังไงกับมันเราว่ามันสวยดีนะมันแฟชั่นอะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์เราเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดูแบบมันก็ดูเจ๋งดีอะมันดูมีความแบบว่ามีอะไรให้เล่นเยอะมีอะไรแบบให้เฮ้ยติดหมุดติดนั่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ใช่สไตล์ยังไม่ใช่สไตล์สีมันเจ็บไปหน่อยเอ้าแต่จริงๆมันมีหลายสีนะรู้สึกว่ามันคนใส่มันต้องแฟชั่นประมาณนึงหรือเปล่าอะไรอ๋อเหมือนต้องแต่งตัวแต่งตัวหน่อยแต่อย่างออมก็จะเป็นตัวแทนของคนที่รู้สึกชอบมั้งแต่เด็กอ๋อเหรอแต่เพิ่งจะมีเมื่อตอนที่หัวเข่าแบบสบ้าหลุดอ่ะแล้วรู้สึกอยากได้รองเท้าที่สบายหน่อยนั่นแหละแต่ว่าอีเวลาที่เราเห็นคนใส่เยอะๆหรือแบบซุปตาใส่เยอะๆคือมันไม่ใช่แค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอุปทานหมู่แต่ว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วครอกออกมาบอกรายได้สุทธิของปี2023อยู่ที่ 3.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐคือเยอะมากแบบเยอะมากที่สุดในชีวิตของครอกที่เกิดมาแล้วเขาก็คาดว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ3-4 เท่าในปีนี้ซึ่งตอนนี้ก็กลางปีแล้วไม่แน่ใจว่ามันถึงหรือยังถึงหรือยังไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพี่ปอพอจะแบบจำได้ไหมว่าเหมือนจริงๆเมื่อก่อนอะภาพลักษณ์ของคร็อกมันไม่ได้สตรีทขนาดนี้มันได้รับการเรียกขานว่าเป็นแบบรองเท้าแบบอักลี่ชูเข้าใจคือเหมือนจริงๆที่ผ่านมาก่อนที่จะมันจะบูมก็รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่เรื่อยๆประมาณนึงปะไม่ได้มีแบบไม่ได้หวือหวามากไม่ได้หวือหวาประมาณนั้นแล้วก็จริงๆเรื่องราวของครอกมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันก่อนที่มันจะเป็นรองเท้าสายสตรีทอ่ะมันเป็นรองเท้ากีฬามาก่อนอ๋อเหรอดูไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าให้ทายว่ามันจะเป็นรองเท้ากีฬาอะไรด้วยรูปลักษณ์ด้วยแบบความมีรูกีฬาอะไรมันดูไม่ได้ลุยมากมันน่าจะต้องเป็นแบบอินดอร์ป่ะไม่ใช่อ่ะสำหรับกีฬาเรือใบโอ้คือโคตรจะเอาดอฮะทำไมเป็นเรือใบอ่ะจริงๆต้องขอย้อนกลับไปปี2002ที่เมกามีเพื่อน3คนชื่อจอร์ดลินดอนแล้วก็สกอตคือ3คนนี้มีงานอดิเรกคือการเล่นกีฬาเรือใบแล้วทีนี้เขาก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีรองเท้าที่แบบเหมาะกับคนเล่นกีฬานี้เลยที่แบบมันต้องแบบขึ้นบกลงน้ำบ่อยๆอ่ะประมาณนั้นมีความสะเทินน้ำสะเทินบก
เออประมาณนั้นแต่ทีนี้เขาก็ไปเจอกับรองเท้าคู่หนึ่งที่มันคล้ายกับรองเท้าประจำชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งรองเท้าประจำชาติเนเธอร์แลนด์อ่ะมันผลิตจากไม้แต่รองเท้าคู่นี้ที่สามคนนี้ไปเห็นอ่ะมันเป็นรองเท้าที่แบบนุ่มสบายอ่ะยึดเกาะได้ความแบบอยากรู้อยากเห็นความแบบเฮ้ยทำไมมันไม่มีรองเท้าที่เกิดมาเพื่อเราเลยวะก็เลยไปสืบทราบจนรู้ว่าใครที่เป็นคนผลิตซึ่งก็คือโฟมคอนเทนนิ่งบริษัทแคนาดาเออแล้ว3คนนี้นอกจากจะมีกีฬาเรือใบเป็นงานอดิเรกแล้วก็รวยด้วยก็เลยตัดสินใจซื้อกิจการเออซื้อกิจการเลยแล้วก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ด้วยการเพิ่มรู13รูลงไปทำไมอ่ะที่มาของรูทำไมอ่ะทำไมต้องเพิ่ม13รูเพื่อให้แบบเวลาลงน้ำไงมันจะได้แบบอ๋อแบบระบายอากาศระบายความชื้นอืมๆๆเออนั่นแหละคือความที่มันแบบมีรูเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้คนสมัยนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยเป็นอักลีชูอย่างที่บอกนั่นแหละแต่ว่าอีคุณสมบัตินี้แหละที่มันยังไม่มีรองเท้าไหนในตลาดทำขึ้นมาก็เลยทำให้ครอกอ่ะขายหมด200คู่แบบล็อตแรก200คู่ก็คือขายหมดในงานแสดงเรือที่รัฐฟลอริดาก็คือตรงกลุ่มตรงกลุ่มตรงทาร์เก็ตโอเคเออก็คือฉลาดไงไปเปิดตัวที่นั่นแต่ว่าจริงๆอ่ะคือมันเกิดมาจากการเป็นรองเท้ากีฬาใช่ปะแต่ความนุ่มสบายของมันอ่ะมันเลยทำให้พยาบาลหรือว่าหมอคนทำงานพนักงานครัวก็ซื้อไปใส่ด้วยเพราะว่าตัวเขาบอกว่าตัววัสดุที่ผลิตขึ้นมามันเป็นโฟมพิเศษที่ผสมกับเลซินคือมันจะมีความแบบนุ่มแต่ว่าไม่ยวบคือมันแบบใส่เดินได้ทั้งวันอ่ะเคยใส่ไหมเคยลองใส่ของอ๋อหมายถึงว่าไปลองตามใช่ไปลองตามช็อปอะไรอย่างงี้ก็ใส่สบายแต่ว่าก็ยังไม่ชอบไม่ชอบดีไซน์แต่ว่าใส่สบายมากจริงๆเออแต่ว่าจริงๆนอกจากความนุ่มอ่ะมันจะมีแบบหัวโตๆของมันอ่ะที่ครอบเท้าอ่ะมันเลยทำให้คนที่เขาแบบต้องทำงานลุยๆอ่ะรู้สึกว่าเออมันเหมาะเพราะว่ามันสามารถที่จะปกป้องเท้าได้ป้องกันเท้าได้เนาะเออแล้วก็อีความหัวโตของมันเนี่ยแหละจริงๆก็มีมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อด้วยเหมือนกันเออซึ่งให้ทายว่าชื่อคร็อกมาจากอะไรคร็อกเหรอคร็อกโคไดเออจริงเหรอใช่ทำไมเป็นคร็อกโคไดอ่ะไม่ก็คือความสะเทินน้ำสะเทินบกไงอ๋อจระเข้แบบว่าใช่คือตอบคือคุณสมบัติของจระเข้ก็คือคุณสมบัติเดียวกันกับรองเท้าอันนี้สะเทินน้ำสะเทินบกใช่เอาแล้วพี่บอมไม่เคยเห็นจระเข้ที่มันอยู่บนคร็อกหรืออยู่บนโฆษณาคร็อกอะเออว่ะเราจะชอบไปนึกถึงลาคอสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออใช่ก็จริงพอพูดถึงแบรนด์จระเข้จะไม่ค่อยนึกถึงคร็อกจะนึกถึงลาคอสมากกว่าไม่ทันสังเกตแต่ออมว่าชื่อคร็อกกับคร็อกโคไดมันก็ดูไปด้วยกันเออเออแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนอกจากความนุ่มสบายความแบบลุยๆอ่ะมันอีกอย่างนึงที่ทำให้คนแบบอยากได้คร็อกเหมือนกันก็คือจิปบิดอ่ะไอตัวหมุดอันนี้ของมันใช่ไหมใช่ซึ่งมันมาทีหลังปะตอนแรกมันไม่มีมันมาทีหลังเคยอยากได้ครอกเพราะว่าอยากได้จิบบิทปะอาจจะไม่รู้สึกมากแต่เข้าใจนะว่าแบบว่าเออบางทีอ่ะไม่ได้อยากแบบรองเท้ามันไม่ได้อะไรมากหรอกเฮ้ยแต่หมุดมันน่ารักว่ะเออแล้วหมุดมันก็เก่งอ่ะมันดูทำหลายอย่างมีตอนนั้นก็มีอะไรมีช่วงมาเวลบูมบูมันก็มีมาเวลมีดิสนีย์มีเจ้าหยงเจ้าหญิงหรือมันก็มีพวกโอ้มันความแบบความสนใจมันหลากหลายมากเลยใช่รู้สึกว่าคนมันอาจจะอยากได้จากตรงนั้นแหละตาลก็มีจิบบิทตาลเพื่อนในออกแคปิตอลก็มีจิบบิทเขาเรียกว่ามาเวลเขาเรียกว่าอะไรนะจิบบิทจิบบิทเออนั่นแหละซึ่งจริงๆอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่พี่ปอบอกแหละว่าเออมันไม่ได้มาพร้อมกับครอกในดีไซน์แรกๆเออใช่ไหมก็คืออีกข้อนึงอ่ะก็คือจริงๆจิบบิทอ่ะครอกไม่ได้เป็นคนคิดแต่ว่าเป็นลูกค้าของครอกเนี่ยแหละซึ่งก็คือแม่ลูกสามที่รู้สึกว่าอยากจะเพิ่มความน่ารักกุ๊งกิ๊งให้กับลูกตัวเองเออความเป็นแม่อ่ะมนุษย์แม่ก็เลยชวนแบบสามีทำคือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ชื่อว่าสเมลเซอร์ก็คือสองสามีภรรยาก็ชวนกันมาทำจิบบิดรุ่นแรกๆขึ้นมาแล้วทีนี้มันดันบูมเพราะก็เลยฉลาดไปซื้อกิจการเลยอ๋อซื้ออีกแล้วเออ
รวยเออต้องรวยด้วยนะจริงๆอืมคือจากตอนแรกใช่มั้ยมันจะเป็นรองเท้าสําหรับคนเล่นกีฬาเออกลายมาเป็นรองเท้าเดลี่ชูสําหรับคนที่ทํางานหมอพยาบาลเออตอนนี้มันทําให้ความที่มีจิ๊บบิทมันเลยทําให้มีกลุ่มลูกค้าอื่นๆเข้ามาใส่ก็ได้แล้วเออประมาณนั้นซึ่งครอกเนี่ยซื้อกิจการครอบครัวนี้ไป10ล้านดอลลาร์สหรัฐรวยเละครอบครัวรวยเละเว้ยแต่10ล้านนี่ก็ถือว่ายังไม่ได้แบบเยอะมากนะถ้าเทียบกับว่าแบบปัจจุบันอะไรอย่างงี้แต่ก็รวยอยู่ใช้ได้แล้วทีนี้ความที่จิ๊บบิทเข้ามาความฉลาดคือแทนที่ครอกจะไปหวังผลกําไรจากการทําให้ลูกค้าใหม่ๆมาซื้ออ่ะมันทําให้ลูกค้าเก่าก็กลับมาซื้อครอกหมายถึงว่าตัวจิ๊บบิทอ่ะมาซื้อเพิ่มเออมันเหมือนแบบเป็นเพิ่มยอดขายประมาณนึงแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบกำลังมากำลังแบบประสบความสำเร็จแต่ว่ามันก็มีช่วงที่ครอกแบบเกือบตุยแล้วเหมือนกันอ่ะเออเหมือนมันเอาจริงๆมันก็คล้ายๆชีวิตเราที่แบบเหมือนในช่วงชีวิตนึงแล้วก็กำลังดีแล้วก็มีอะไรเข้ามาเตะขาตกวูบเออคล้ายๆครอกก็คือในปี2008ที่อเมริกามันจะมีวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์รู้จักไหมเป็นยังไงฮะมันคือภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ของอเมริกาซึ่งมันทำให้จริงๆไม่ใช่แค่ลูกค้าครอกแต่ว่าคนอเมริกาส่วนใหญ่นั่นแหละไม่มีกำลังซื้อตอนนั้นจริงๆครอกตั้งใจจะออกลายสินค้าใหม่200กว่าลายเออแบบฉันจะรุกเต็มรูปแบบแต่ว่ากลายเป็นว่าผลประกอบการครอกติดลบที่ 185.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้มีแบบปิดตัวหลายสาขาแล้วก็คนทำงานช้ำใจมากก็คือปลดพนักงานประมาณ 2,000 คนหรือประมาณแบบ1ใน3ของพนักงานทั้งหมดอ่ะเยอะมากซึ่งในยุคนั้นการเลย์ออฟมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเรื่องคุ้นเคยเท่ายุคนี้เท่าไหร่ยังเป็นสิ่งใหม่อยู่ก็เอาจริงๆก็ไม่ใหม่มากแต่ว่ามันไม่ได้ถี่ปะหมายถึงว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างนี้ใช่เหมือนตอนนี้เราแบบชินแล้วอะเวลาได้ยินว่าบริษัทไหนเลย์ออฟโรงงานเลย์ออฟอะไรอย่างนี้เออนั่นแหละแต่เหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งยังไงครับเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งก็คือในปี2014 CEO คนใหม่ชื่อว่าแอนดรูว์รีสเข้ามาพลิกบริษัทคือตอนนั้นเขาพูดว่าแบบครอกอะคือเขาเห็นศักยภาพของครอกว่าเออมันเป็นรองเท้าที่มีเสน่ห์แล้วมันก็ทำอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยสิ่งที่เราควรจะทำอ่ะมันคือการแบบรับฟังความเห็นลูกค้ามากขึ้นพยายามใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลที่เติบโตมาพร้อมกับครอกทีนี้กลยุทธ์ของแอนดรูว์รีสก็คือแทนที่จะแบบเปิดสินค้าใหม่ที่แบบเว่อร์ไปเลยหรือว่าสร้างแคมเปญลดแลกแจกแถมเขาย้อนกลับไปที่รากเหง้าของครอกอ่ะซึ่งก็คือความสบายเออพยายามที่จะแบบทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะเว้ยแล้วก็แบบมีการแบบเปลี่ยนหมายถึงว่าปรับรูปแบบของ The Beach ซึ่งเป็นรุ่นออริจินอลอ่ะให้มันมีความร่วมสมัยมากขึ้นมีแบบปรับดีไซน์ใช่แล้วก็แบบเพิ่มสีทำให้มันมินิมอลใส่ในชีวิตประจำวันแมทช์กับลุคไหนก็ได้หรือว่าบางทีก็แบบมีกลิตเตอร์เข้าไปในเนื้อรองเท้าแบบวิบวับวิบวับใช่แล้วเขาก็ใช้แบบเหมือนโซเชียลมีเดียในการทำให้คนแบบรับรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะอะไรแบบนี้นั่นแหละซึ่งมันมาประจวบเหมาะกับช่วงโควิด19ที่คนอยู่บ้านหารองเท้าที่แบบใส่ในบ้านใส่สบายเออตอนนั้นโควิด19คือพี่ปอทำอะไรโอ้โหอยู่บ้านปะอยู่บ้านเออส่วนใหญ่คืออยู่บ้านเลยทำอะไรไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเออคือช่วงนั้นน่ะก็คนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องดูดีป่ะหมายถึงว่าภาพลักษณ์เลิศเลยอะไรเงี้ยเพราะฉันก็อยู่แต่ในบ้านซึ่งเขาก็เลยเหมือนแบบเหมือนมองข้ามความเป็นรูของมันไปอ่ะแล้วก็แบบเน้นที่ความสบายมันเหมือนครอกเป็นรองเท้าฟังก์ชันไปแล้วอะมันเลยทำให้ในปี2021ครอกเนี่ยมีผลกำไรประมาณ 725.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากสุดในรอบ7ปีของแบรนด์อะ
แล้วความตลกคือมากกว่าตอนสถานการณ์โลกปกติอ่ะอ๋อก็คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยใช่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทั้งที่บริษัทอื่นอ่ะปิดตัวนั่นแหละแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่ครอกนะแต่ว่าเห็นว่าแบรนด์อื่นๆหรือบริษัทอื่นๆที่เขาเน้นความสบายอ่ะก็โตในช่วงนี้เหมือนกันซึ่งเราอาจจะเล่าใน EP ต่อไปก็ได้นั่นแหละแต่ว่าความฉลาดของคล็อกไงเหมือนแบบนำขึ้นให้รีบตักหลังโควิด -19 มันก็ประจวบเหมาะอีกแล้วที่แบบกระแสสตรีทมันกำลังมาแล้วคนอ่ะก็เลยแบบเหมือนหยิบคล็อกมาใส่มาแมทช์ในชีวิตประจำวันแบบใส่กับกางเกงคาโก้มินิสเกิร์ตหรือแบบใส่เดี่ยวอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วมันก็มีจิบบิดด้วยไงเพิ่มความน่ารักคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลาเดินเข้าช็อปคล็อกก็จะเห็นโซนจิบบิดโดยเฉพาะใช่เห็นก่อนเลยใช่ไหมดึงดูดซึ่งออมก็เป็นคนที่อยากได้จิบบิดแต่ว่ากลัวมันหลุดอ่ะเคยเห็นคนแบบทำหลุดแล้วก็รู้สึกแบบเสียดายแล้วก็รู้สึกว่ารูมันก็น่ารักดีอาจจะเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งของก็คือกลัวรูเหมือนกันแต่ไม่ได้รู้สึกว่ารูของคล็อกมันน่ากลัวมันไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือนอกจากคนทั่วไปอ่ะซุปตาร์ต่างๆแบบว่านิกกี้มินาจหรือว่าจัสตินโพสต์มาโลนก็คือแบบหยิบคล็อกมาใส่แบบฟิลรันวงการแฟชั่นสตรีททำให้แบบคล็อกยกระดับตัวเองขึ้นมาพอมีศิลปินใส่ก็นะใช่ไหมบูมขึ้นมานั่นแหละแล้วเอาจริงๆมันก็ทำให้คล็อกมีลูกค้าไฮเอนด์มากขึ้นคือนอกจากสตรีทก็มีไฮเอนด์เพราะว่าในช่วงหลังๆอ่ะคล็อกคอลแลบกับแบรนด์เยอะมากอย่างบาเลนเซียก้าก็คอลแลบที่มันเป็นรองเท้าแบบคล็อกที่มีส้นตึกตึกๆอ่ะเคยเห็นไหมที่หนาๆขึ้นมาจะคุ้นๆนั่นแหละมันก็ทำให้คนแบบรู้สึกแบบอยากได้อะไรเงี้ยหรือคนที่เขาแบบรวยมากๆแบบที่เมื่อก่อนอาจจะไม่เคยมองคล็อกเพราะอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นรองเท้าแบบทั่วไปหรือรองเท้าฟังก์ชันจัดๆอ่ะก็กลายเป็นว่าอยากจะซื้ออยากจะมีแล้วก็จริงๆนอกจากพวกแบรนด์ใหญ่ๆก็คล็อกก็ยังร่วมกับสตูดิโอแฟชั่นอีกเยอะอย่างแบบพวกไชน่าทาวน์มาร์เก็ตแบดบันนี่หรือว่าทาคาชิมูราคามิซึ่งเอาจริงๆถ้าเราย้อนไปในช่วงที่คล็อกมันยังผูกติดกับความเป็นหมอพยาบาลอยู่อ่ะเราก็คงไม่คิดว่าแบรนด์พวกนี้จะอยากจะมาคอลแลบใช่ไหมมาไกลมากๆเคยเห็นไหมมันจะมีช่วงนึงที่เราจะรู้สึกว่าคล็อกเท่ากับหมอพยาบาลใช่แบบว่าเห็นคล็อกคู่กับชุดกาวอะไรอะไรแบบนั้นนั่นแหละแต่ว่าจริงๆนอกจากฝั่งตะวันตกฝั่งยุโรปอ่ะฝั่งเอเชียก็บูมเพราะว่ากระแส Y2K ย้อนกลับไปใช่กับวงการ K-POP เพราะว่ามันจะมีช่วงที่คอลแลบกับ aespa ไม่รู้พี่ปอรู้จักไหมวงเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีของค่าย SM ทำให้แบบของแบบขาดตลาดอ่ะแล้วก็แบบมีไปคอลแลบกับการ์ตูนแบบนารูโตะ Lightning McQueen อะไรแบบเนี้ยนั่นแหละซึ่งการคอลแลบกับแบรนด์ที่เขามีฐานแฟนอยู่แล้วอ่ะมันเห็นได้ชัดเลยอ่ะว่าเราจะได้ loyalty แฟนจากแบรนด์พวกนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็คือไม่แปลกใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาชอบคอลแลบกันเยอะโดยเฉพาะกับแบบบางทีชอบเอาศิลปิน K-POPมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรต่างๆเพราะว่ามันได้ยอดเยอะเหมือนกันได้ยอดจากแบบแฟนของคนเราใช่นั่นแหละคือจริงๆจากทั้งหมดมาเนี่ยมันดูเหมือนแค่เล่นสนุกเหมือนเป็นไอเดียสนุกสนุกแต่จริงๆถ้าเรามาถอดบทเรียนอ่ะมันเหมือนสิ่งที่ทำให้คล็อกสามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบันแบบมันมีช่วงขึ้นช่วงลงช่วงจะตุยช่วงจะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่กลับมาก็คือการที่คล็อกอ่ะไม่เคยละทิ้งตัวตนของตัวเองอ่ะความสบายความสบายที่แบบมันเป็นจุดแรกเริ่มของแบรนด์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทำให้คล็อกกลับมาได้แล้วก็เหมือนกลายเป็นว่ารุ่นออริจินอลอ่ะเดอะบีชอ่ะมันก็เป็นตัวต้นแบบโมเดลในการพัฒนาสินค้าอื่นๆอีกเยอะมากๆมันเหมือนแบบ
เอาจริงๆมันก็เหมือนชีวิตคนประมาณนึงป่ะหมายถึงว่าบทเรียนธุรกิจอ่ะมีขึ้นมีลงเออสุดท้ายแล้วในช่วงที่เราไม่รู้ว่าเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปยังไงหรือเราลอสอ่ะถ้าสมมุติว่าเราถอยหลังกลับมาแล้วมาหาว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรความต้องการของเราคืออะไรหรือแบบเราชอบอะไรเรามีคุณค่าอะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบรู้ว่าเราจะไปทางไหนต่ออ่ะเออเหมือนกับคล็อกที่แบบคือจะไปละแต่ว่ายังกลับมาได้ได้ว่าเฮ้ยโปรดักต์เรามันใส่สบายนะใช่เออนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้คล็อกยังอยู่จนถึงวันนี้แล้วภาพลักษณ์ก็เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าก็มากขึ้นกลายเป็นแฟชั่นไปเลยเออใช่มั้ยคือฟังจนถึงตัวนี้อย่างได้ยังเออก็เริ่มรู้สึกว่าใช้ได้เอาไปแคมปิ้งแคมปิ้งเหรอเหมาะนะเฮ้ยจริงด้วยมันแบบว่าสะเทินน้ำสะเทินบกใช่ไม่ว่าเพิ่งไปลุยฝนมาไม่ใช่เหรอใช่เพิ่งไปลุยฝนมารองเท้าเละใส่ผ้าใบไปจริงป่ะใช่ไม่คิดว่าฝนมันจะตกไงก็ไม่คิดว่าฝนมันจะตกไงเวลาไปเดินมันก็ต้องใส่ผ้าใบอะไรอย่างงี้หรือว่าต่อไปก็ต้องมีคล็อกใช่มั้ยล่ะแล้วก็ติดหมุดแคมปิ้งแคมป์ไฟจิ๊บบิดมีจิ๊บบิดแคปปี้ป่ะเฮ้ยน่าทำไปเสนอเขาเออไปเสนอคอลแลบคร็อกเอ็กซ์แคปิตอลเออใช่ไหมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เรื่องราวของคร็อกเรื่องราวการสะเทินน้ำสะเทินบกของจระเข้อเมริกาเออเกือบดับแต่กลับมาได้เออเกือบดับแต่กลับมาได้นั่นแหละแล้ว EP หน้าจะมาเล่าเรื่องอะไรกันต่อหรือว่าพี่ปอจะกลับมาตอนไหนก็ติดตามได้ทุกวันพุธสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในทุกช่องทางของ Capital ค่ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ